เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย127นะครับถ้าอ่านอุณหภูมิจากกระป๋อแห้งของไซโครมิเตอร์ที่เมือง A และเมือง B ได้เท่ากันแต่อุณหภูมิจากกระป๋อเปียกที่เมือง A อ่านได้27องศาเซลเซียสและเมืองบีอ่านได้21องศาเซลเซียสอากาศทั้งสองเมืองนี้ต่างกันอย่างไรนะครับ1เมืองเอมีอากาศชื้นและมีความกดอากาศมากกว่าเมืองบี2เมืองบีมีอากาศชื้นและมีความกดอากาศมากกว่าเมืองเอ3เมืองเอมีอากาศชื้นมากกว่าเมืองบีแต่มีความกดอากาศต่ำกว่าเมืองบีนะครับ4นะครับเมืองบีมีอากาศชื้นกว่าเมืองเอแต่มีความกดอากาศต่ำกว่าเมืองเอเอาใหม่นะครับเมืองบีมีอากาศชื้นกว่าเมืองเอแต่มีความกดอากาศต่ำกว่าเมืองเอนะครับตอบข้อไหนเอ่ยโอเคเนาะนะครับข้อนี้อันดับแรกนะครับเรามาวิเคราะห์กันก่อนเลยเนาะเขาบอกอุณหภูมิกระป๋อแห้งมีค่าเท่ากันใช่ไหมครับอุณหภูมิกระป๋อเปียกที่เมือง A 27ที่เมือง B คือ21นะครับกระป๋อแห้งนะครับก็คือจะต้องมีอุณหภูมิที่สูงกว่ากระป๋อเปียกถูกไหมครับสมมุติเอาเป็นสัก30แล้วกันอ่ะกระป๋อแห้งถ้าเกิดว่าเป็น30นะครับอุณหภูมิกระป๋อเปียกที่เมือง A คือ27ผลต่างอุณหภูมิคือ3ในขณะที่เมือง B นะครับคือ21ผลต่างอุณหภูมิคือต้อง9เลยเห็นไหมครับก็แปลว่าผลต่างของอุณหภูมิกระป๋อใช่ไหมครับก็คือ B จะมากกว่า A นั่นเองนะครับผลต่างมากแปลว่าอะไรครับผลต่างมากแปลว่าความชื้นยิ่งน้อยผลต่างมากแปลว่าชื้นน้อยผลต่างน้อยแปลว่าชื้นมากแปลว่า A เนี่ยต้องชื้นมากกว่า B แล้วนะครับ A ชื้นมากกว่านะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า A จะต้องมีความกดอากาศต่ำกว่าเมือง B ด้วยนะครับข้อนี้ต้องตอบ3เลยเนาะนะครับ A ชื้นมากกว่าแล้วก็ต้องมีความกดอากาศต่ำกว่าเมือง B นะครับโอเคเนาะนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโจทย์ข้อ127นะก็คืออันดับแรกนะครับลองรู้ก่อนว่ากระป๋อแห้งนะครับมีอุณหภูมิต้องสูงกว่าอยู่แล้วเนาะนะครับกระป๋อแห้งต้องมีอุณหภูมิสูงกว่ากระป๋อเปียกสมมติว่าเป็นสัก30แล้วกันนะนะครับกระป๋อเปียกเมือง A คือ27ผลต่างคือแค่3แต่ว่าเมือง B คือ21นะครับผลต่างคือ9เนี่ยนะครับผลต่างอุณหภูมิ B มากกว่า A ชัวร์ๆนะครับแปลว่า A ต้องชื้นมากกว่าชื้นมากกว่าแสดงว่าความกดอากาศต้องต่ำกว่านะครับชัดเจนเนาะนะครับข้อนี้ตอบข้อที่3เลยนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้เหนื่อยๆมากินเอติมิจิสดชื่นจังเลย